่วมดีไซน์ฝันโดย BSC Cosmetology น้ำแร่มองเบิร์ดวันแสดงผลงานก็มาถึงแต่การทำงานของเหล่าดีไซเนอร์ยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาจะทำคอลเลกชันเสื้อผ้าออกมาสำเร็จหรือไม่ต้องรอลุ้นกันในรันเวย์โชว์ครับตื่นเต้นมากกลัวเสร็จไม่ทันแต่ก็ต้องทำให้เสร็จให้ทันกลัวตกรอบไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดป่ะถ้ามึงเช้าอ่ะรู้สึกว่าคงยังไม่ตกรอบอ่ะไม่ได้ออกก็ดีแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทุกวีเกิดอะไรขึ้นก็ชุดไม่เสร็จนะสิคะยิ่งใกล้โชว์ยิ่งกลัวยิ่งตื่นเต้นหลายอย่างเหลือเยอะอยู่อ่ะยังไม่ทำเน็กไทยเลยเส้นนึงเน็กไทยแล้วก็โบด้วยยังไม่ทำโบเลยอ่ะลืมไปคิดว่าถ้าผ่านไปได้ก็โอเคถ้าไม่ผ่านก็อยากกลับบ้านเหนื่อยแล้วคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วก็แต่ก็สู้อยู่นะเอาให้เพื่อนไม่ตกรอบก็พอค่ะถ้าหนูอยู่คนเดียวหนูไม่ซีเพื่อนอุตส่าห์เลือกแล้วเกิดตกรอบเพราะหนูรู้สึกผิดมากเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละเอาแบบให้มันเสร็จแล้วเดินเนาะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการ The Designer Season 2แรงบันดาลใจจากแม่แห่งแผ่นดินแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะได้เวลาที่เราได้รู้จักท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยขออนุญาตอ่านจากรายชื่อก่อนเลยนะคะแน่นอนนะคะท่านแรกค่ะครูใหญ่ประจำบ้านเราค่ะคุณอภิวัตยศประพันธ์สไตล์เอดิเตอร์นิตยสารแพรวค่ะท่านที่2นะคะสุภาพสตรีคนสวยของเราค่ะคุณเบกกี้ลาเซลผู้บริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะท่านที่3นะคะยังอยู่กับเราแซ่บเหมือนเดิมค่ะคุณพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแบรนด์อาสวาค่ะท่านที่4ค่ะสัปดาห์นี้อินเตอร์เนชั่นแนลอีกแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชคุณกิตยานุพงศ์แฟชั่นเอดิเตอร์ฮาบ้าบริษัทไทยแลนด์ค่ะอีกหนึ่งสุภาพสตรีของเรานะคะเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเมืองไทยคุณกมลฉัตรเสนค่ะและสุดท้ายวันนี้นะคะคุณดนัยดีโรจนวงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเบทเวย์ประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิสทีนค่ะเอาละค่ะและนี่ค่ะคือโฉมหน้าของคณะกรรมการของเราทั้ง6ท่านค่ะตอนนี้ได้เวลาไปชมโชว์ของเรากันแล้วขอเซฟประมือดังๆอีกครั้งค่ะอยากติดไปพัดลัดท้องฟ้ารีบไปหาเธอYeah, hop ไปหาข้ามขอบฟ้ารีบไปหาเธอ
จอีกเช่นเคยนะกับโชว์ของครูทันของเรานะคะและวันนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะกับซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะคุณหมอปฏิภาแล้วก็สาวเซ็กซี่น้องสาวดิฉันเองคุณเมย์พิชนาเองค่ะกับโชว์สวยๆของเราวันนี้นะคะผลงานของ10ดีไซเนอร์ของเราและช่วงหน้านะคะ1คู่2ดีไซเนอร์ที่ต้องเดินออกจากบ้านเราไปจะเป็นใครแล้วก็อดใจรอสักครู่ค่ะร่วมดีไซน์ฝันโดย Isuzu Mama ถ้าเวลานี้เนี่ยทันมากก็อันนี้สูตรไม่รอดเนาะที่ไม่ได้คิดถึงคนใส่เลยยูนิฟอร์มเนี่ยมันขายของหลังตะวันตกดินนะมันเป็นชุดที่แบบเป็นแบบมีแค่ช่องคืนอ่ะถ้าถามถึงภาพรวมทั้งหมดไม่ชอบกระโปรงก็ไม่สวยไม่ชอบสีของสูตรผู้ชายเนี่ยดูแล้วเศร้ามากยูนิฟอร์มอย่างเนี้ยพี่เห็นมา10ปีแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงร่วมลุ้นร่วมเชียร์ดีไซเนอร์ในดวงใจกับดีไซเนอร์ป๊อปปูล่าโหวต by มองเฟลอร์เพียงกดไลค์ในแฟนเพจ The Designer Season 2ดีไซเนอร์ที่ชนะป๊อปปูล่าโหวตและผู้ร่วมโหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad คนละ1เครื่องรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทครับ The Designer Season 2